สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปาจารีสวนสินทองค่ะและดิฉันวินัยสุขแสวงไม่ใช่สลับร่างสลับร่างกันนิดนึงลมเสียแหมเล่นมุกนี้แหมก็ชื่อจริงฉันเมื่อกี้เรากำลังย้อนพูดถึงเรื่องของรายการโลกดนตรีกันไงก็เลยแบบมีการย้อนอดีตกันนิดนึงคิดถึงเนาะบอกท่านผู้บริหารนะฮะที่จะเอารายการโลกดนตรีกลับมาในดิฉันขอสมัครเป็นพิธีกรเพราะว่านางเคยเป็นคนที่มาเกาะรั้วช่อง5ดูคอนเสิร์ตมาก่อนเมื่อก่อนนี้นางก็ปีนรั้วไงไม่ได้เกาะปีนอย่างเดียวปีนเลยใช่ไหมคะจนเขาไล่บอกว่าช่วยลงมาหน่อยเธอช่วยลงมาหน่อยเธอใช่ไหมโดนพี่ยามแบบเตือนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นรายการที่มีความสุขมากเลยของทางททบ5ซึ่งแบบพอดีไปโหลดดูใน YouTube ไงก็เลยคิดถึงอยากให้กลับมาเนาะนะกลับมาอย่าลืมเรียกอีฉันทำนะฮะวันนี้จันทร์ที่1กุมภาพันธ์และต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กับรายการ5ดาวเมาใหญ่นะค่ะอ่ะเริ่มต้นกันด้วยงานบุญงานดีๆครับเห็นบอกว่าท่านก็มีศิษยานุศิษย์เยอะมากใช่แล้วค่ะทั้งไทยและต่างชาตินะคะสำหรับพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตนะคะล่าสุดท่านก็เมตตาให้เวลารายการเราไปสัมภาษณ์พูดคุยทั้งเรื่องเกี่ยวกับท่านเองนะคะรวมถึงเรื่องของธรรมะด้วยไปชมกันหน่อยไหมไปชมกันเลยค่ะวันนี้ค่ะชาวเมาใหญ่นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเรานะคะได้รับโอกาสจากพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตค่ะถึงแม้ว่าท่านจะมีกิจธุระมากมายนะคะแต่ท่านก็เมตตานะคะมอบโอกาสแล้วก็เวลาให้กับรายการของเราได้กราบเรียนสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของพระคุณเจ้ารวมถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกระแสในโลกออนไลน์ด้วยนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรยินดีนะพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตนะคะก่อนที่จะมาเป็นท่านในวันนี้ค่ะ อยากจะกราบเรียนท่านนะคะถามถึงประวัติความเป็นมาให้พระครูบาเล่าให้พวกเราฟังค่ะประวัติความเป็นมาค่ะอาตมาเกิดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2524ค่ะเกิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์เชียงใหม่ค่ะยมพ่อชื่อว่าพ่อสุขยมแม่ชื่อว่าแม่จำนงค่ะอุนตะมีพี่น้องร่วมกันอยู่3คนตอนที่พระครูบาบวชนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะคะครูบาบวชนั้นตอนนั้นน่าจะ16เข้า17เพราะว่าครูบาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสารพีพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นอยู่ม.4พอดีค่ะแล้วเหตุผลที่บวชในตอนนั้นคืออะไรคะกำลังวัยรุ่นอยู่เลยเพราะว่าครูบาใจครูบาอยากบวชอย่างนี้นะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยครูบารู้สึกว่าครูบาชอบไปวัดชอบทําบุญแล้วครูบาเคยขอแม่เนี่ยบวชตั้งแต่จบป .6 บอกว่าเนี่ยอยากบวชแม่ก็บอกว่าเราม .3 ก็แล้วกันพอถึงม .3 ครูบาเรียนจบม .3 ปุ๊บครูบาก็ขอแม่อีกบอกว่าเนี่ยอยากบวชแม่ก็บอกว่ารอม .6 ก็แล้วกันโยมแม่ของพระครูบาให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงไม่อยากให้บวชเลยถึงได้มีการเลื่อนตั้งแต่ปีนั้นมาปีนี้จนมาปีสุดท้ายที่สุดท้ายต้องยอมให้บวชแล้วครูบาเป็นความหวังของครอบครัวมั้งเนี่ยพี่นะเพราะว่าเป็นความหวังแม่ก็อยากได้ลูกที่จบปริญญาหรือว่ามีความรู้สูงๆครูบาตั้งใจไหมคะว่าจะบวชยาวนานขนาดนี้ปกติเนี่ยก็คือสมัยนั้นอ่ะใจแค่อยากบวชอย่างพี่นะคือไม่ได้คิดว่ามันจะยาวนานครูบาไม่ได้คิดว่าครูบาจะต้องบวชตลอดชีวิตไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าเวลาบวชไปแล้วเวลาได้ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเราเพลินเราสงบเราร่มเย็นนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยชีวิตทั้งโลกมา1ปีแล้วยังมีนะก็มาเป็น18ปีแล้วจุดพลิกผันนั้นที่ทำให้ผู้คนรู้จักพระครูบามากมายคืออะไรคะอยากจะให้เล่าให้พวกเราฟังจุดพลิกผันมันก็สมัยครูบาก็มีโยมตั้งแต่สมัยเป็นเนนมาแล้วโยมพี่นะบางคนมาเขามีความทุกข์มาเขาก็อาจจะเหมือนมาคุยกับเราแล้วอาจจะมีความสุขมาคุยแล้วทุกคนก็มีใจสบายบางทีก็ให้ธรรมะบ้างบางทีก็เป็นกำลังใจความหวังอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนจะนึกถึงก็คือวัดแสงแก้วโพธิญาณนั่นเองนะคะอยากจะทราบจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัดนี้ค่ะวัดแสงแก้วโพธิญาณสร้างขึ้นมาเนี่ย
แต่เดิมเป็นความต้องการของชาวบ้านอยากได้สถานที่ในการทําบุญแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะสมัยนั้นก็เลยไปอาราธนาอาคุบาลเป็นประธานเมื่อพูดถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณชื่อนี้มีที่มาใช่ไหมคะพระครูบาชื่อนี้มีที่มาอย่างนี้นะชื่อนี้มาเป็นนิมิตของครูบาค่ะเพราะว่าก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์หนึ่งวันนะครูบาก็มีการตานตุงครูบาก็เห็นว่าข้างบนเนี่ยฝนตกมืดครึ้มก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนไฟในหมอกอะยมพี่นะเฮ้ยมันสว่างครูบาก็คิดถึงนิมิตครูบาพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บยมพี่นะเฮ้ยมันเหมือนที่เราเคยเห็นเคยเห็นเลยนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยใครอยู่ตรงนี้บ้างก็เลยเรียกออกมาหมดเลยทุกคนที่อยู่ข้างในก็ออกมาหมดเลยแสงนั้นก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นตรงที่ครูบาสร้างวัดพอดียมพี่นะระหว่างอยู่ประมาณ5นาทีสว่างจนแสงสีขาวเนี่ยกลายเป็นแสงสีทองแล้วก็อยู่แบบนั้นเนี่ยประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ค่อยๆวูบดับหายไปหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งครูบาก็วางศีลเลิกสร้างวัดในวันวิสาขบูชาเดือน8เป็งเป็นวันเกิดพุทธเจ้าครูบาเลยตั้งชื่อว่าวัดแสงแก้วโพธิญาณก็เอาแสงสว่างที่เราเห็นกันแล้วตามนิมิตของครูบาที่แสงสว่างนั้นเกิดจากดอกบัวครูบาแทนด้วยดอกบัวคือพระโพธิญาณความสว่างสวัยก็คือแสงแก้วเลยเป็นที่มาของคำว่าแสงแก้วโพธิญาณค่ะที่มาของชื่อวัดนี้ใช่นะคะณวันนี้พระครูบาเองบอกว่าได้ค้นพบความสุขแล้วความสุขของพระครูบาณปัจจุบันนี้คืออะไรคะความสุขปัจจุบันนี้ถ้าเป็นความสุขส่วนตัวก็คือครูบาคิดว่ามันคือความสงบค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคฤหัสถ์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระแต่ว่าความสุขที่ครูบาได้รับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่ครูบาได้เห็นพ่อครูบาเนี่ยได้บวชเพราะว่าปกติพ่อครูบาเนี่ยครูบาเคยขอบวชหลายครั้งแล้วแต่ว่าพ่อเนี่ยปฏิเสธทุกครั้งเลยพ่อบอกไม่พร้อมหรือว่ามีติดนั่นติดธุระมีต่างๆนั่นก็แก้ตัวไปต่างๆนานาแต่ว่าปีนี้เนี่ยครูบาฉลอง9ปี9เดือน9วันสร้างวัดพ่อครูบาได้บวชในโครงการ9ปี9เดือน9วันอย่างน้อยก็ได้ทำให้พ่อได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของพระศาสนาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ครูบาได้ทำแล้วก็มีความสุขค่ะเป็นความสุขของพระครูบาใช่นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวเก๋ๆกันค่ะถ่ายรูปเก๋ๆทำบุญเก๋ๆกินเก๋ๆดูงานอาร์ตเก๋ๆชมวิวเก๋ๆมีความสุขแบบเก๋ๆไปเก๋ด้วยกันนะคะเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955อร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นยูกิยกล้อบันเทิงฮะรุ่นรุ่นพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางทอทบฮะรุ่นรุ่นI'm sorry.
นุนโดยแมทเฮ้าส์โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060มีเรื่องที่ปรากฏในโลกออนไลน์มีคนพูดถึงการเรื่องของการโปรยเงินนะคะบอกว่าพระครูบาเนี่ยโปรยแบงค์พันอะไรแบบนี้เลยทีเดียวอยากจะให้พระครูบาอธิบายเล่าให้พวกเราฟังว่าเป็นมายังไงคะปกติการโปรยทานไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะอย่างนี้นะเพราะว่าทุกที่โยมโบราณก็หมายถึงให้รู้จักให้ให้รู้จักเป็นผู้ให้อย่างการโปรยทานเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณปกติก็เป็นความปรารถนาของโยมแต่ละที่เนี่ยโยมก็จะเตรียมไว้เพราะรู้ว่าครูบาชอบโปรยทานไม่ใช่ปัจจัยพระนะโยมเป็นปัจจัยโยมนั่นแหละแต่ว่าโยมเนี่ยถวายครูบาแล้วก็ให้ครูบาโปรยเป็นสิริมงคลให้เรารู้จักเสียสละรู้จักให้รู้จักบางทีถ้าให้1คนอาจจะมีคนได้เป็น100แต่ถ้าเอา1คนอาจจะมีคนไม่ได้อีกเป็น100ค่ะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลแล้วก็คงกระจ่างแจ้งกันแล้วนะคะจากที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์แต่ว่าอีกสิ่งนึงนะคะที่หลากหลายคนนั้นพูดถึงพระคุณเจ้านั่นก็คือคุณประโยชน์คุณอุปการต่างๆที่พระครูบานั้นมีต่อสังคมไทยมีส่วนไหนบ้างคะที่พระครูบาเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็ยังช่วยเหลืออยู่ปกติเนี่ยครูบาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตครูบาก็มีแต่สาธารณประโยชน์ทำทั้งช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทัศศาสนาถ้าตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีถึง160กว่าที่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาครูบาก็ให้ทุนการศึกษาจำนวน 5,760 ทุนได้แจกผ้าห่มโดยเฉพาะช่วงนี้หนาวได้ใช้ผ้าห่มครูบากันเต็มเลยเอาว่าแจกผ้าห่มไปอีก 5,000 ผืนคือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายที่พระครูบาบอกมาโดยไม่ได้อันนี้คือล่าสุดยังพี่นะค่ะอันนี้เฉพาะล่าสุดแต่ว่าตั้งแต่ที่พระครูบาบวชมานี้สร้างคุณอุปการมากมายเลยก็เยอะแยะมากมายยังพี่นะคะทีนี้พระครูบาด้วยความเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่สนใจด้วยนะคะในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงอีกบอกว่าลูกศิษย์พระครูบาเนี่ยต้องเป็นคนดังมีชื่อเสียงเป็นเซเลบเท่านั้นตรงนี้พระครูบาว่าอย่างไรคะปกติครูบาไม่เคยเลือกนะยมินครูบาไม่ได้เคยเลือกคนที่เงินครูบาเลือกคนที่ศรัทธาครูบาใครมีศรัทธาครูบาก็ไปยมินนะใครมีศรัทธาขอเพียงแค่ศรัทธาครูบาไปทุกที่ที่เขามีศรัทธาครูบาอยู่วัดครูบาไม่เคยเลือกเลยนะยมีนะว่าเฮ้ยคนนี้คนรวยครูบานั่งอยู่กับที่ทุกคนมาทุกคนก็มาตามลำดับใครมาก่อนก็ได้เจอก่อนใครมาหลังก็มาทีหลังทุกคนก็มาด้วยศรัทธาครูบาก็คือไม่ว่าจะมาสุมาทุกขอให้มีศรัทธามาพระครูบายินดีต้อนรับใช่ยมพี่นะอีกหนึ่งกระแสค่ะพระครูบาที่อยากจะเรียนถามนะคะก็คือเรื่องที่เขามีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์บอกว่าพระครูบานั้นมีเซนส์แห่งการอย่างรู้นะคะตรงนี้อยากจะให้พระครูบาอธิบายให้พวกเราฟังอีกหนึ่งเรื่องค่ะปกติมันก็คนมีปัญหายมพี่นะค่ะคนมีปัญหาเขาก็เวลามีทุกข์เขาก็จะคิดถึงพระค่ะบางทีสิ่งที่เขาคิดน่ะเขาคิดอีกทางหนึ่งก็คือเขาคิดทางโลกแต่ว่าพระเนี่ยบางทีมองเป็นทางธรรมบางทีเขามองทางโลกเกินไปมันทุกข์โยมพี่นะพระก็จะอาจจะมองเป็นทางธรรมอย่างบางทีโยมทำอะไรไม่คล่องไม่สะดวกทำไงอ๋อไปล้างห้องน้ำโยมเอ๋ยล้างห้องน้ำวัดจะได้ไม่ติดไม่ขาดถ้าโยมไม่อันไปล้างห้องน้ำวัดก็ไปถวายไม่กวาดไม่ถูน้ำยาล้างห้องน้องห้องน้ำชีวิตจะได้ลื่นๆไหลๆนั่นแหละมันก็เป็นเหตุและผลอย่างนี้นะมันเป็นเหตุและผลบางทีมีทุกข์มาเราก็ทำยังไงให้เขาพ้นทุกข์ทำไงให้เขาคลายจากความทุกข์ทำยังไงทำให้เขามีความสุขอย่างน้อยเอาทุกข์ทิ้งไว้ที่ครูบาแล้วเอาความสุขกลับไป
เสียงหัวเราะกลับไปรอยยิ้มความหวังกำลังใจเข้าใจไหมนอกจากมาแล้วมาปรึกษาเอาความทุกข์ทิ้งไว้บอกทางแก้กลับไปให้พบสุขด้วยใช่ยมพี่นะก็เป็นแบบนั้นแล้วพอดีว่าช่วงเวลาที่รายการของเราได้มีโอกาสกราบเรียนสัมภาษณ์พระครูบาก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีเลยค่ะเรื่องกรณีลูกเทพค่ะที่อยากจะเรียนถามพระครูบาค่ะสำหรับเรื่องนี้พระครูบามีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำนะคะให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างปกติลูกเทพครูบาก็อะไรก็ตามความเชื่อความศรัทธาอันเป็นของระบุคคลเยอะเลยแต่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ต้องใช้สติพิจารณาตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้สติอาจารย์เรียนให้พระคุณเจ้านะคะกล่าวให้พรกับแฟนๆรายการ5กล่าวให้พรตุ๊ดจีนจะถึงแล้วใครมีความทุกข์มีอุปสรรคมีปัญหามีความท้อความแพ้ความเบื่อความเหนื่อยหรือมีอะไรที่ทำให้ใจไม่สบายตอนนี้ครูบาขอบิณฑบาตเอาออกมาให้หมดเอาออกจากกายออกจากใจสิ่งไหนที่ทำให้ใจโยมขุ่นมัวเศร้าหมองไม่สบายเป็นทุกข์โยมเอาใส่บาตรครูบาเอาทิ้งไว้ตรงนี้และเอาแต่สิ่งดีๆที่ครูบาจะให้ก็คือความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสมหวังกำลังใจเอาแต่สิ่งดีๆกลับไปปีใหม่จีนก็ขออวยพรว่าซินเจียอยู่อีซินนี้หวดใช้บวงซืออยู่อีซีกูเฮงลงจิบพังห่วงสูงสุกิบเฮงอังอูจี้อูใช้เฮงเฮงเฮงซุปเปอร์เฮงบวงซือเฮงลงจีไรใช้ไรซาไกเจียเจียซาไกเมเมไรหนอไกเตียมเตียมไรถ้าใครโชคดีก็กลับมาถวายอังเปาพระตัวตัวไกโชคดีมีความสุขกันทุกคนเจริญพรค่ะวันนี้รายการ5ชาวเมาใหญ่ของเรานะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะและนมัสการพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตอย่างสูงค่ะโอ้รับบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่แปลกใจเลยที่พระครูบาอริยชาติเนี่ยถึงมีศิษยานุศิษย์เยอะขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากเวลาดูเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะฟังคำท่านสอนแล้วเนี่ยก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเอาไปใช้ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราก็รู้จักรู้จักนำมาใช้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นกับชีวิตเราแล้วความสงบมันจะเกิดใช่ประยุกต์ใช้เนาะอย่างที่บอกเลยนะคะพระครูกิตธุระมากมายนะคะแต่ว่าท่านก็เมตตาให้รายการของเราไปเป็นไงบ้างอ่ะได้อะไรมาบ้างวันนั้นอ่ะค่ะได้พรธรรมะได้พรอะไรที่เปลี่ยนไปฉันอยากรู้มากอะไรที่เธอเปลี่ยนไปบ้างที่เปลี่ยนไปเหรอคะก็อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองเพราะว่าพระครูบาท่านก็จะสอนนะคะว่าให้อยู่กับปัจจุบันอดีตอย่าไปนึกมันอนาคตก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลสำคัญที่สุดคือทำไม่คือชอบเป็นนึกอนาคตบางทีก็ชอบ นั่งนึกถึงอดีตแบบคนแก่ไงจะชอบแบบนั่งย้อนถึงอดีตแล้วพระครูบาบอกว่าอย่าไม่ต้องนั่งทำแมชชีนให้อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดีมากถือว่าบุญใหญ่นะครับคุณนะฮะบุญหล่นทับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับช่วงหน้าเรามีบรรยากาศของงานคืนสู่เหย้า61ปีของวปอมาให้คุณผู้ชมชมพร้อมทั้งเรื่องของคนที่มีโรคประหลาดมือเท้าคล้ายๆกับรากของต้นไม้แล้วก็ยังมีคนที่ขับรถเก๋งทับสุนัขทับแล้วทับอีกจนกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยเออแล้วก็ไม่ลงมาดูด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นยูกิลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ยกล้อบันเทิงฮะบึ้งบึ้งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสด
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางทท5รันรันสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระทะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6ก่อนที่จะไปเรื่องที่เราจะเมาส์กันเราขอเมาส์เรื่องดีๆก่อนดีกว่าใช่แล้วนะฮะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับนำโดยพลโทด็อกเตอร์ชัยอนันต์จันทนานุรักษ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งพลอากาศตรีนภาเดชทูปเตมีด้วยนะครับขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่าวปอทุกท่านครับร่วมกันประชุมสามัญประจำปีสมาคมวปอที่ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย1ครับจากนั้นก็จะเป็นงานคืนสู่เหย้าวปอ61ปีซึ่งจัดขึ้นที่สนามหญ้าหลังอาคารพฤกษชาติพระทรงชัยนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมสปท.ในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี้ครับใช่แล้วค่ะมีเสียงสัมภาษณ์มาด้วยนะคะเราไปฟังกันค่ะสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ61ปีของวปอ.นะครับในงานปีนี้ก็มีการจัดยิ่งใหญ่นะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นวปอ.รุ่น58เนื่องจากนักศึกษาได้มีการเรียนกันกับประเทศในอาเซียนมีเช่าศึกษาถึง12ท่านด้วยกันขอเรียนเชิญพี่ๆศิษย์เก่าทุกรุ่นนะครับมาร่วมในงานวปอ.คืนสู่เหย้า61ปีในคืนวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับวงสามัคคีเป็นชัยชนะวปอ.บอกเดรสโค้ดกันนิดนึงนะคะศิษย์เก่านะคะใส่เสื้อสัญลักษณ์วปอ.กับกางเกงหรือกระโปรงสีเข้มหรือชุดสุภาพก็ได้นะคะแต่ถ้ายังเป็นนักศึกษาวปอ.อยู่รุ่น2558นี้นะคะก็สามารถสวมใส่เสื้อสัญลักษณ์วปอ.กับกางเกงหรือกระโปรงสีขาวได้เลยส่วนคู่สมรสนะคะสีประจำรุ่นก็คือของสีวปอ.เขาเลยใส่ไม่ได้เลยหรือจะใส่ชุดสุภาพก็ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่พันเอกชยุตราเสริมสุขนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ0953652572และ0227621111ค่ะนะครับอ่ะไปกันเยอะๆนะครับมาที่ข่าวนี้ครับเว็บไซต์ Mirror ของอังกฤษนะครับก็พูดถึงหนุ่มวัย25ปีเป็นชาวบังคลาเทศครับมีอาการประหลาดเกิดขึ้นครับเขาบอกว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสHPV นะฮะติดเชื้อที่มือแล้วก็เท้าลักษณะการเติบโตของไวรัสมันมาพร้อมกับอวัยวะมือและเท้าที่งอกเหมือนกับต้นไม้ครับนี่ครับมันเป็นการงอกออกมาแตกแขนงขนาดนี้จนถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์ต้นไม้ครับนะคะนี่ดูดิโอ้โหเหมือนจริงๆคืออบูนี่เขาติดเชื้อไวรัส HPV มาตั้งแต่10ขวบแล้วนะคะเชื้อดังกล่าวนี้มันทำให้เกิดเป็นหูดที่ผิวหนังซึ่งกรณีของอบูนั้นนับว่าก้อนหูดเนี่ยเจริญผิดรูปขั้นรุนแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็กำลังหาทางรักษาอยู่ค่ะทีนี้ก็ไปถามหมอนะครับดร.สมันตาลาวเซนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมประสานงานสถาบันการรักษาแผลไหม้และก็สัญญกรรมพลาสติกแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้ทีมแพทย์กำลังหารือเพื่อตัดสินใจว่าเราควรจะรักษาคนไข้ในเคสนี้แบบไหนดีนะฮะหลังจากที่มีการติดต่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเชื้อไวรัส HVP เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มไวรัสที่เกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นเยื่อเมื่อของร่างกายซึ่งทีนี้เจาะเข้าไปดูเขาก็บอกว่ามันมีมากกว่า100ชนิดซึ่งทุกชนิดเนี่ยสามารถก่อให้เกิดหูดก้อนเนื้อเล็กๆขึ้นตามผิวหนังแล้วในทั้งหมด30ชนิดเนี่ยนะฮะก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมือหรือจุดซ่อนเร้นตามอวัยวะเพศด้วยนะคะคือเราได้ยินเรื่องของหูดมานานแล้วนะคะอย่างที่เจ๊บอกเกิดได้หมดเลยแต่ที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือที่แขนใบหน้าและหน้าผากและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบในเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ขอให้อาบูหายไวๆเนาะทีมแพทย์กำลังหาทางรักษากันอยู่นะคะแสดงว่าเขาคงปล่อยให้มันเหมือนเรื้อรังเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเป็นหูดเนี่ยคือมันก็จะเริ่มจากจุดเล็กๆใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยความที่หนึ่งเขาก็คงคิดว่าไม่เป็นอะไรอะที่ว่าจนกระทั่งมันลุกลามแบบนี้นะคะแต่มันน่ากลัวมากเลยนะต้องใช้ทีมแพทย์จากทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะฮะมาที่เรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องนี้ต้องประณาม
ไม่ใช่แต่เราเท่านั้นนะครับสังคมก็ประณามครับใช่ค่ะนะคะสำหรับกรณีนี้เลยนะคะหนุ่มคนนี้โพสต์คลิปสะเทือนใจนะคะคนขับรถเก๋งเนี่ยขับทับสุนัขที่นอนเล่นอยู่ที่บริเวณลานจอดรถ2ครั้งแล้วจากไปอย่างไม่ใยดีนะคะตอนนี้กำลังวิงวอนชาวเน็ตค่ะเรียกตัวคนขับรถนี้มารับผิดโดยด่วนค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่ใช่ไหมนะใช่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะคือสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าคุณธนัทนี้นะคะก็โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพสะเทือนใจจริงๆนะคะที่วัดพญาปราบจังหวัดสมุทรปราการอย่างเจ๊บอกมีข้อความเขียนระบุนะคะบอกว่าแบบนี้ยังเรียกว่าคนไหมสงสารเปี๊ยกเปี๊ยกนี่คือชื่อของสุนัขตัวนี้นะคะในคลิปเดี๋ยวดูภาพกันนะคะคือรถเก่งเนี่ยกำลังเดินถอยหลังถอยหลังแล้วก็เลี้ยวไปบริเวณที่น้องหมาเนี่ยนอนอยู่นะคะโอ้โหคือไม่เห็นเนาะตอนที่ขึ้นรถก็เห็นว่าเขานอนเล่นอยู่นะคะคือสุนัขเขาก็คงไม่รู้ว่าคนขับจะขับได้แบบไร้สติขนาดนี้นะคะเขาก็อยู่ห่างรถแล้วให้ดูเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือมันดูแย่นะฮะเห็นบอกว่าคนที่เป็นชาวเน็ตทั้งหลายแหล่เนี่ยพอเห็นคลิปนี้ต่างก็รู้สึกสงสารแล้วก็อีกมุมนึงก็โกรธแค้นมากแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าของคลิปเนี่ยออกมาแจ้งความเถอะนะเพื่อจะติดตามคนขับรถเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายในขณะเดียวกันนะฮะก็มีบางรายตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมที่ชายหนุ่มคนเนี้ยอาจจะไม่เจตนาแต่เพียงแต่ว่าขาดความระมัดระวังหรอคือก็ต้องดูก่อนไหมเพราะว่าก่อนที่เดินมาจากถังขยะนั่นก่อนจะมาขึ้นรถตัวเองก็ต้องเห็นว่าสุนัขนอนอยู่นะคะแล้วก็เดินแบบลอยชายอ่ะไม่สนใจเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นอยู่ในระดับสายตานะคะคนบางคนเนาะอันนี้พี่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้นะค่ะบางทีมันก็รู้อยู่เต็มอกแต่มันก็ทำเป็นไม่สนใจถูกต้องมันก็คิดว่าก็ทำไมมาขวางถนนก็ฉันอยากจะขับรถฉันจะขับแบบนี้เฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆนะถูกต้องอย่างเงี้ยเห็นนะคะเห็นอย่างแน่นอนแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือทำไมตาพร่าชั่วขณะหรือว่าอะไร คืออย่างที่ใจบอกมันจะมีคนบางประเภทที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆบางทีมนุษย์ยังไม่เห็นเลยนะนะคะซึ่งคุณธนัทที่เป็นเจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้ด้วยก็คือน้องเปียกันนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนำสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านญาติก็คืออยู่แถวๆกับวัดพญาปราบเนี่ยแหละค่ะวันนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายคนถามว่ามีเรื่องหรือว่าเคยทะเลาะกับคนขับรถก่อนหรือเปล่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรแบบนี้คุณธนัทบอกว่ายืนยันไม่ได้เคยรู้จักไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนไม่มีปากเสียงกันมาก่อนใช่ค่ะคุณธนัทก็ยังบอกเหมือนกันว่าเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ขับรถนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้หมาเนี่ยหรือว่าสุนัขเนี่ยมันก็ตายไปแล้วไม่สามารถจะเรียกชีวิตกลับคืนมาได้แต่อยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปทับสัตว์หรือการขับรถไปชนคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องทราบในเรื่องของความผิดแล้วก็เรื่องของความมีเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดเมตตาแล้วทำความผิดพี่ว่าอันเนี้ยต้องลงโทษถูกต้องคือต่อให้ไม่ตั้งใจทับไปแล้วรู้สึกอย่างแน่นอนนะคะตอนล้อทับน้องหมาลงมาดูเขานิดนึงใช่โอ้แย่จังค่ะขอให้เจอตัวไวๆอันนี้เหตุเกิดย้ำอีกทีนึงนะเหตุเกิดที่วัดพญาปราบจังหวัดสมุทรปราการนะคุณผู้ชมที่ได้คลิปนี้ก็ช่วยกันแชร์หน่อยหรือว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นแล้วพอจะเห็นนะก็ช่วยเป็นเบาะแสหน่อยเพราะว่าเรื่องแบบนี้ปล่อยนิ่งไม่ได้เผื่อมาทำการทดลองนิดนึงว่าเขาไม่เห็นจริงหรือเปล่าให้เขาไปนอนจุดที่เจ้าเปี๊ยกนอนน่ะแล้วเราก็ลองขับดูไหมว่าเฮ้ยมันจะไม่เห็นหรือเปล่าหรือยังไงแต่พี่ว่านะสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะเดี๋ยวพอจับได้ก็ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการร้องไห้ร้องไห้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่รู้สึกด้วยสำนึกจริงๆเอามาลงโทษเถอะจัดเลยเจ๊จริงๆนะเกลียดคนแบบนี้มากใช่ค่ะนะแม่หัวเราะชอบแต่มันชอบคนแบบนี้เหรอไม่ชอบไม่เอาใช่ไหมสังคมมันจะดีถ้าหากว่าเราก็ต้องคือคนเราอ่ะมันไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องเกินครึ่งนะค่ะมีคนดีมันมีด้านมืดในใจของคนอยู่แล้วถูกป่ะถูกต้องนะคะแต่ว่ามาแสดงความมืดแบบนี้ไม่น่ารักไม่โอเคนะฮะค่ะอ่ะวันนี้เปลี่ยนอารมณ์ก่อนโอ้อันนี้คนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคนสูงอายุน่าจะชอบอะไรแบบนี้เป็นคำคมที่เราเอามาจากแฟนเพจนึงนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะแฟนเพจนี้คนตามกันเยอะมากเขาบอกงี้กินเด็กเขาว่าเป็นอมตะกินคนแก่กว่าเขาว่าเป็นนิรันดร์ว่าแต่อยากเป็นนิรันดร์หรืออยากเป็นอมตะก็เลือกเอานะคะว่าจะกินอะไรเจ๊เจ๊เจ๊แต่น้องว่าเจ๊เป็นอมตะแน่นอนบ้าฉันไม่กินเด็กแล้วต่อให้ฉันมีแฟนเป็นเด็กแต่ฉันก็ยังชอบผู้ใหญ่อยู่จริงป่ะเพราะว่าเหมือนได้พ่อด้วยได้ผู้อาวุโสมาคอยนำทางชีวิตป่ายศบก.ไม่เอาว่างมากนะคะอันนี้ขอเลือกกลับไปกินเด็กมันเยอะ
อันนี้เดี๋ยวฟันหักเคี้ยวไม่เข้าถ้าจะพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีดอกจันข้างล่างด้วยเฉพาะคนแล้วแต่บางคนเฉพาะคนหมายถึงอันเมื่อกี้ไม่ใช่คนอ๋อเป็นเทวดาเป็นคนเป็นคนนะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนละเห็นเขาบอกว่าออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะเรื่องของการค้าขายหรือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยปีนี้เราจะซื้อของได้ในราคาที่ไม่แพงถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาใช่เพราะว่าน้ำมันลงเนาะเห็นว่าผู้ประกอบการก็ปรับลดราคาสินค้านะคะแล้วก็ใครจุดธูปเทียนไหว้เจ้านะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมดูนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นธูปไฟฟ้าที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็ตามหรือว่าธูปจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเกิดอัคคีภัยค่อนข้างบ่อยถูกนะถ้าไม่ระมัดระวังเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแต่จะมีคนมาไหว้เรานะฮะมีคนจุดธูปไหว้เรานะฮะนะฮะฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วก็แฟนเพจของรายการเรานะครับคุณผู้ชมเข้าไปตามกันได้ครับที่5เช้าเมาส์ใหญ่หรือ5 Morning Talk นะฮะแล้วถ้าจะคุยกับเรา2คนยินดีก็มาสิครับรัวๆเข้ามาเลยที่ IG ของเจ๊แหม่ม DJ เจ๊แหม่มค่ะขอรุ่นน้ำก็แอดลูกน้ำปัจจรีนะคะใช่แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:45 เหมือนเดิมรายการสดทางททบ5ชัดแจ๋วด้วยระบบ HD 1นะฮะ 8:45 ถึง 9:15 วันนี้เจ๊แหม่มและน้องน้ำลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้กับ5เช้าเมาส์ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ